สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้วันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากฮัมบวกนะคะจะจัดงานวันแม่แห่งชาติและเทศกาลไหมไทยซึ่งจะจัดในวันพรุ่งนี้วันที่31สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะจัดงานโดยวัดพุทธบารมีฮัมบวกขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ฮัมบวกและใกล้เคียงด้วยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวฝากจากคุณเจนจิตรัตดาชมพูทีปมัสซอลเลอร์เป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อสยามโยคะอยู่ที่เมืองเลียโอสฟิสลันนะคะซึ่งเมืองนี้มีชายแดนติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจะมีงานวันที่7กันยายนนี้ชื่องานว่า Fest de Culture วันที่8กันยาจะมีงานชื่อ City Lifeจะมีการออกบูธนวดแผนไทยงานนี้เป็นงานนานาชาตินะคะและข่าวฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปก็คือจากอาจารย์สมเกียรติเชื้อปางประธานสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดไทยและสปาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจะมีการเรียนและอบรมคอร์สเทคนิคการนวดจากแชมป์โลกทั้งหมด10คนนะคะจะจัดงานระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้จัดงานที่กิจกรรมนี้นะคะจัดที่วัดศรีนครินทรวรารามค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะไปสร้างอาคารสมเด็จย่าศาลานุสรณ์นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็ส่วนคนดังในต่างแดนวันนี้ไปพบกับคนดังของประเทศออสเตรียค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่กรุงเวียนนาที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับสาวไทยซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่เมืองแห่งนี้นะคะแล้วก็บริษัทนะคะแบบว่าอยู่ใจกลางเมืองที่กรุงเวียนนาค่ะอยู่ข้างๆกับร้านหลุยส์วิตตองเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณฝนสวัสดีค่ะค่ะค่ะอยากจะให้คุณฝนช่วยเล่าประวัตินิดนึงค่ะว่าทำอะไรอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อฝนทำงานอยู่ที่บริษัทมีเดียค่ะของประเทศออสเตรียเมืองเวียนนาค่ะซึ่งบริษัทฝนก็จะถ่ายหนังทำละครทำโชว์ต่างๆค่ะโชว์ใหญ่ต่างๆในทั่วโลกค่ะค่ะก็เหมือนอย่างเช่นที่เมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกับบริษัทอะไรนะเช่นบริษัทกันตนาหรือ JSL อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ผลงานที่บริษัทได้ทำมาเช่นอะไรบ้างคะบริษัทได้ทำฟุตบอลโลก BMP 2006ค่ะที่ประเทศเยอรมันค่ะค่ะก็ทำทั้งพิธีปิดและพิธีเปิดค่ะให้กับประเทศเยอรมันให้กับฟีฟ่าค่ะค่ะแล้วก็ผลงานอื่นๆอีกมีอะไรบ้างคะเห็นได้รับรางวัลอะไรด้วยอ๋อก็จะมีรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะของอวอร์ดต่างๆจากประเทศอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียค่ะค่ะซึ่งมีหนังหลายเรื่องที่ทางบริษัทได้รับรางวัลค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่าภูมิใจไหมคะที่ได้ทำงานที่บริษัทฝรั่งแบบเก่งมากเลยค่ะค่ะก็มีความภูมิใจค่ะที่เราคนไทยได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนต่างชาติซึ่งเราคนไทยในเอเชียค่ะมีความสามารถเยอะที่สมควรที่จะถ่ายทอดออกมาแล้วก็แสดงออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะเก่งมากเลยอย่างนั้นภาษาเราก็แบบว่าเพอร์เฟกต์เลยใช่ไหมคะอยู่ที่นี่อยากจะให้เล่านิดนึงว่า เราเรียนจบอะไรที่เมืองไทยมาแล้วก็เรามาเรียนอะไรที่นี่ค่ะค่ะฝนเรียนจบด้านการเงินการธนาคารจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพค่ะก็จบปริญญาตรีแล้วก็เดินทางมา เรียนต่อที่ประเทศออสเตรียค่ะสาขาบริหารธุรกิจค่ะที่นี่สาขาอะไรนะถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะคะเป็นภาษาเยอรมันก็ International Betriebswirtschaft ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาษาของเขานะคะอย่างเช่นของโจโจก็จะมาต่อ business ที่เยอรมันก็จะสาขา Wirtschaft Liechtenstein นะคะแล้วก็แล้วพอเราอยู่ที่เนี่ยเราได้เห็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่นี่ว่าระบบการทำงานของเขาเราได้มาปรับปรุงกับตัวเรายังไงบ้างค่ะก็เราก็จะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากขึ้นค่ะแล้วก็การทำงานก็จะเป็นระบบค่ะซึ่งจะใช้ระบบเป็นการพูดคุยเป็นทำกันเป็นทีมค่ะส่วนมากก็ค่ะฝ
ฝรั่งเขาจะมีการคุยที่เปิดเผยแล้วก็วางระบบวางแบบแผนค่ะค่ะแล้วก็งานเยอะขนาดนี้ค่ะเรามีเวลาได้ไปช่วยกิจกรรมชุมชนไทยงาน เกี่ยวกับสังคมไทยยังไงบ้างคะค่ะฝนก็จะมีเวลาก็จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่คนไทยในประเทศออสเตรียค่ะร่วมกันอย่างเช่นงานสถานทูตจัดหรือเป็นงานของคนไทยงานวัดค่ะก็เป็นจิตอาสาค่ะก็พยายามที่จะเข้าไปร่วมเกือบทุกๆงานถ้ามีเวลาค่ะทราบมาว่าเพิ่งจัดงานที่ยิ่งใหญ่ไปมากยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่เวียนนาที่ผ่านไปค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะชื่องานอะไรนะชื่องานไทยสมายเวียนนาค่ะปี2019ค่ะซึ่งงานนี้ให้ผลตอบรับที่ดีมากค่ะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะรวมกันแล้วก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 5,000 คนค่ะที่มาเที่ยวงานเราก็มีโอกาสได้โชว์ผลงานก็คือเช่นการแสดงอาหารไทยแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายค่ะและที่สำคัญก็คือเราได้โชว์วัฒนธรรมให้คนต่างชาติได้สัมผัสว่าคนไทยมีวัฒนธรรมรอยยิ้มแล้วก็มีความเป็นมิตรอย่างไรค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เราจัดงานแบบว่ามีคนมาร่วมงานเป็นแบบ 5,000 คนอย่างเงี้ยค่ะเรามีความคิดว่าในครั้งหน้าเราจะจัดอีกไหมคะค่ะตอนนี้เราก็ด้วยความประสบความสำเร็จในการจัดครั้งนี้เราก็ได้เปิดสมาคมค่ะเปิดสมาคมขึ้นมาเพื่อจะได้สานต่อกิจกรรมดีๆค่ะก็จะเป็นสมาคมเพื่อสมาคมไทยสมายเวียนนาค่ะค่ะตอนนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะได้รับใบอนุมัติจากกรมตำรวจของที่นี่ค่ะซึ่งทุกอย่างตอนนี้ก็กำลังดำเนินการแล้วก็สมาชิกก็เราก็รวบรวมได้ตอนนี้20คนแล้วค่ะก็เริ่มค่ะทุกคนเริ่มก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ทำงานประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอาสาสมัครที่นี่ด้วยแล้วก็อยากจะให้เล่าประวัตินิดนึงว่าเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ให้สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกที่รับชมรายการอยู่ด้วยค่ะค่ะฝนก็เป็นคนจังหวัดกระบี่นะคะเกิดและเติบโตที่นั่นค่ะก็ตั้งแต่เล็กๆก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอสวัสดีเป็นภาษาใต้หน่อยแล้วกันนะคะก็สวัสดีพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะฝนก็เป็นคนจังหวัดกระบี่ที่เติบโตที่กระบี่แต่ว่าได้มีโอกาสมาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตต่างแดนก็ค่ะสวัสดีจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยู่กี่ปีแล้วนะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว18ปีแล้วค่ะถือว่าเป็นใช้ชีวิตแล้วก็แบบเหมือนคนที่นี่แล้วนะคะก็คือแบบว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการอยู่นะคะถ้ามาเที่ยวที่กรุงเวียนนานะคะก็สามารถมาเที่ยวหาคุณฝนหรือว่าจะให้ช่วยประสานงานอะไรก็ติดต่อที่คุณฝนได้เลยนะคะร้านหาง่ายค่ะอยู่ใกล้ๆกับร้านหลุยวิกตองที่นี่นะคะที่กรุงเวียนนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณคุณฝนเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะค่ะรับท่านผู้ชมด้วยค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้นะคะวันนี้ภาษาเยอรมันเราจะมาเรียนคำว่าเกี่ยวกับความรักนะคะจะพูดคำว่า Liebe ถ้าโชคดีนะคะจะพูดคำว่าGlück ถ้ามีความสุขจะพูดคำว่า Freude แล้วที่รักนี่คะเราจะพูดคำว่า Schatz และการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะคะภาษาเยอรมันจะพูดคำว่า Flitterwochen ถ้าจะพูดคำว่าฉันรักคุณนะคะจะพูดคำว่า Ich liebe dich สำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีพ่อ